รายการต่อไปนี้เป็นรายการทั่วไปสามารถรับชมได้ทุกวัยไทยทีวีสีช่อง3และผลิตภัณฑ์นมสดตราหนองผูกแว่นท็อปเจริญไทยเดฟอยู่กับคุณทุกช่วงเวลาบิ๊ก4ช็อปสนุกสุขที่บิ๊ก4วีโวเซลฟี่คมชัดทุกโมเมนต์ดิไอคอนกรุ๊ปร่วมกับบริษัท S&C Emporium จำกัดเต็มใจเสนอยกขยี้ตี4:40ตลาดคือรากเหง้าแห่งวัฒนธรรมการอยู่การกินที่เชิดชูอัตลักษณ์ไทยกับรายการยกขยงยกขี้ตอนนี้ก็คือแบบฉันรู้สึกแบบสวยธรรมชาติอยู่ท่ามกลางธรรมชาติอะตอนนี้อยู่ในเวเนโตนะคะจังหวัดราชบุรีอำเภอสวนพึ่งนี่มุมธรรมชาติให้เราได้ถ่ายรูปเอ่ยกลุ่มกันนะคะมาได้ทั้งครอบครัวเลยที่นี่นะแล้วก็จะบอกว่าจีน่ามาทั้งทีเนี่ยจะมาแบบว่าเดินชมนกชมไม้ถ่ายรูปกลับบ้านเป็นไปไม่ได้อยู่กับจีน่าก็ต้องมีของอร่อยชิมนะคะเพราะฉะนั้นวันนี้จีน่าจะพาทุกคนเนี่ยไปชิมร้านอาหารอร่อยๆกันนะคะและที่สำคัญจะพาไปช้อปปิ้งที่ตลาดด้วยและมาทำของให้ทุกคนได้ชิมกันนะคะไปกันเลยไหมไปเลยไหมไปเลยดีกว่าค่ะไปค่ะแล้วกินกันได้หลายคนนะจะบอกให้คุ้มนะนี่ห่อไม่เป็นนะห่ออย่างนี้แล้วกันอุ้ยขอละอีกนิดนึงชอบมากหนูชอบซุ่มนี่ค่ะอุ้ยหยดแล้วค่ะกินเลยได้ไหมมันจะแบบแซ่บๆหน่อยนะเหมือนยำปลากระพงผักกูดเราเข้าใจทุกปัญหาของสายตาจะตัดแว่นตาต้องมาที่แว่นท็อปเจริญ The Icon Group เอาละค่ะทุกคนตอนนี้อยู่ในช่วงยกขยงติดดาวนะคะจีน่าติดใจก็เลยกลับมาอีกนะคะกับร้านครัวดินศิลปะนะคะสวัสดีพี่ออยค่ะวันนี้ยิ่งใหญ่อลังการกว่าวันที่แล้วมันยังไงบ้างมีอะไรบ้างเต็มโต๊ะไปหมดเลยค่ะต้มยำไก่ขมิ้นครับจะเป็นพื้นเพของภาคใต้แต่ผมมามิกผสมกับเกี่ยวกับพวกต้มยำของภาคกลางนะครับและอันนี้ล่ะคะอันนั้นจะเป็นพะโล้แห้งครับพะโล้แห้งพะโล้แห้งอันนี้ล่ะคะตัวนี้จะเป็นน้ำพริกปลาส้มปลาส้มนี่ก็จะเป็นน้ำพริกตัวปลาส้มจะเป็นพื้นถิ่นของสวนพึ่งก็เลยเอามาดัดแปลงเป็นน้ำพริกตัวนี้ขึ้นมาครับแล้วก็กินกับผักใช่ผักพื้นเพผักปูดของสวนพึ่งหมดเนี่ยครับค่ะแล้วอันนี้ใหญ่มากตัวนี้จะเป็นตัวที่ร้านจะเป็นตัวเด่นหน่อยก็คือเมี่ยงปลากระพง2แผ่นดินของร้านครัวดินครับตัวนี้ก็จะมีแบบผสมผสานระหว่างเมี่ยงของไทยกับอาหารถั่วยำของพม่าเหมือนกันก็มาเชื่อมกันแล้วอันนี้สุดท้ายค่ะตัวนี้จะเป็นขาหมูทอดกรอบที่ร้านจะเป็นเอกลักษณ์ก็คือแฉะในกรอบนอกครับแฉะในกรอบนอกอ๋อก็คือกัดเข้าไปก็จะได้เท็กเจอร์ความกรอบแล้วก็นุ่มด้วยใช่ครับจะเป็นแฉะเป็นก็ไม่ได้แห้งใช่ไหมไม่ได้แห้งนะทุกคนมาที่นี่ก็คือฉ่ำๆโมงมีน้ำจิ้มอะไรบ้างคะน้ำจิ้มก็จะมี3ตัวซีฟู้ดแล้วก็น้ำจิ้มแจ่วแล้วก็น้ำจิ้มหวานครับก็คือไม่เลี่ยนอ่ะส่วนมากที่ร้านครัวดินนี่ก็คือจะแบบน้ำจิ้มเยอะมากเลยนะคะน้ำจิ้มก็ตัวเดียวกันแต่มาแต่ละเมนูมันเชื่อมกันได้แต่บางตัวก็เอาเหมือนเมี่ยงนะก็เอาน้ำเชื่อมมาเพิ่มเข้ามาเพื่อเป็นรูปแบบของเมี่ยงตัวน้ำจิ้มของหมูกรอบก็เพิ่มน้ำจิ้มแจ่วเข้ามาแบบเนี้ยแล้วก็น้ำจิ้มหวานเข้ามาตัวนี้ก็มาเชื่อมกันได้ทั้งหมดค่ะค่ะอย่างนี้ดีกว่าหนูขอชิมต้มขมิ้นก่อนนะต้มขมิ้นไก่บ้านใช่ไหมคะไก่บ้านครับโอเคอร่อยเลยนะมันไม่ถึงกับเผ็ดจี๊ดไม่ได้มีความเผ็ดอะไรอย่างเงี้ยแต่ก็จะมีแบบว่าได้กลิ่นของขมิ้นแล้วก็มีความเปรี้ยวซึ่งหนูเลิฟแกงเกี่ยวกับเปรี้ยวๆอยู่แล้วด้วยเลยต่อมาอันนี้ดีกว่าตักมา
น้ำพริกอะไรนะคะปลาส้มครับน้ำพริกปลาส้มปลาส้มนี่ใช่ที่เขาไปทอดกันไหมคะที่เป็นปลาส้มปลาส้มใช้ไปทอดแต่ที่ร้านผมจะเน้นให้มันกรอบเป็นให้มันตัวปลามันกรอบมากกว่าทานกับดอกอัญชันก็ได้ครับหรือว่ากับผักแตงกวาลองแตงกวาก่อนนะคะจะทานยังไงดีตับเลยแล้วกันเนาะอย่างนี้คือกรอบปลาส้มนะคะไม่ใช่แตงกวานะทุกคนแล้วอร่อยมันจะมีความเปรี้ยวมีเผ็ดนิดๆครับแล้วก็หวานนิดๆใช่หวานนิดๆแล้วก็คือทุกอย่างมันพอดีไม่มีอะไรแบบโดดจากกันนะมันทำให้แบบทานได้เรื่อยๆเลยนะดีนะคะอันนี้เลิศนะคือทานเล่นกับผักไม่ต้องทานข้าวก็ได้ครับค่ะต่อไปเลยก็ได้ค่ะอันนี้หนูรอมากตัวนี้จะเป็นรูปแบบของอาหารแบบเมี่ยงเลยอันนี้ก็คือพอทานเสร็จก็ยำต่อได้แล้วยำต่อหมายถึงว่ายำอาหารใช่ครับยำอาหารคลุกเคล้ากันไปได้คลุกเคล้ากันไปได้ให้มีแบบอรรถรสเนาะประมาณเท่าไหร่ดีกว่าหนูอยากรู้ว่าอย่างเงี้ยประมาณเท่าไหร่คะใหญ่ๆแบบนี้เลยเซตหนึ่งเซตตัวนี้อยู่ที่แป๊บนึงหนูขอแทรกก่อนนะหนูต้องจิ้มน้ำจิ้มอะไรคะน้ำจิ้มรวมกันได้ทุกตัวเลยครับหนูลองอันนี้ก่อนได้ไหมตัวนั้นเป็นน้ำเมี่ยงก็ผมแนะนำถ้าทานปลาให้กินกับน้ำจิ้มซีฟู้ดโอเคมาแต่ถ้าทานเครื่องเทศให้ทานกับน้ำจิ้มตัวเมี่ยงโอเคตอบคำถามหนูต่อได้เลยค่ะตัวนี้อยู่ที่ราคา550บาทนะครับตัวนี้อยู่ที่550บาทค่ะแล้วกินกันได้หลายคนนะจะบอกให้คุ้มนะนี่ห่อไม่เป็นนะห่ออย่างนี้แล้วกันแล้วก็ทีนี้ผมแนะนำว่าเราก็สำรองคำที่2ต่อใช้เครื่องเทศอ่ะไล่ตามไปอืมแล้วก็เอาตักอันนี้ใช่ไหมคะครับอยากละนิดนิดนิดใส่ไปอันนี้นิดไหมคะอันนี้ได้ครับได้ครับนี่ครับแล้วก็หามะพร้าวคั่วหน่อยก็ดีครับมะพร้าวคั่วก็คือกินเหมือนเมี่ยงแหละใช่ครับเหมือนเมี่ยงครับมะนาวด้วยได้ไหมคะมะนาวได้ครับเลิศคำเมื่อกี้อร่อยมากหอมใบชะพลูนะคะแต่ก็มีความแบบเนื้อปลาแล้วก็ซีฟู้ดหนูราดนี้จุกๆเลยได้ไหมครับราดได้เลยครับมาถึงราดตัวนะเอาราดที่ใบชะพลูก่อนดีกว่าเดี๋ยวน้ำเมี่ยงผมไม่พอพี่ออยพอทุกวันนี้ก็ขี้เกียจทำวันทีละนิดและทำวันทีละนิดอ๋ออ่ะโทรมาก่อนอย่างที่บอกจะมาเพราะว่าเจ้าของร้านเล่นตัวมากนี่อุ้ยขอราดอีกนิดนึงชอบมากหนูชอบชุ่มๆอุ้ยนี่ค่ะอุ้ยหยดแล้วค่ะกินเลยได้ไหมมันจะแบบแซ่บๆหน่อยนะเหมือนยำปลากระพงผักกูดจะบอกว่ามาที่นี่นะคะอิ่มอร่อยแล้วก็สุขภาพดีด้วยนะถ้าจะมาก็คือโทรมาก่อนใช่ไหมคะติดต่อได้ยังไงบ้างคะหรือว่าร้านมาจากทางไหนได้บ้างคะผมแนะนำเข้ามาทางเพจโคดินก่อนดีกว่าครับเข้าพิมพ์ว่าเพจโคดินได้เลยโคดินศิลปะได้เลยครับเป็นภาษาอังกฤษนะแล้วก็โทรมาเบอร์ติดต่อก็0935796692ครับและอีกเบอร์ก็0999834670ครับพี่ออยฝากบอกว่าติดต่อมาก่อนมาแบบผมแนะนำว่าให้เหมือนอยากจะมามีโปรแกรมเที่ยวก็ให้จองมาก่อนเพราะที่ร้านเนี่ยอาหารที่ผมทำเนี่ยมันทำแบบรายละเอียดมันเยอะเอาอย่างงี้ง่ายๆเลยถ้าคุณรู้ว่าคุณจะมาวันนี้มกแบบว่าก่อนโทรมาจองล่วงหน้าก่อนสัก1วันใช่ครับให้บอกเลยว่าเดี๋ยวฉันจะเข้ามาตอนเที่ยงตรงนะอันนี้เบอร์ติดต่อเบอร์นี้นะง่ายๆแล้วบอกว่าอร่อยมากมาสวนพึ่งทันทีก็ต้องแวะมาร้านครัวดินศิลปะนะคะอ่ะเราจบเรื่องชิมอาหารไปแล้วเดี๋ยวหนูขอแวะไปตลาดก่อนคุณผู้ชมอยากไปตลาดด้วยกันไหมอยากไปโอเคพยักหน้าเพราะฉะนั้นไปตลาดกันค่ะบ๊ายบายนี่หรือเปล่าใช่ไหมแต่หนูไม่รู้ว่าใช่พริกกะเหรี่ยงไหมเราซื้อพริกเหลืองก็ซื้อผักไปแก้มด้วยนะคะโอเคมาหนูช่วยถือได้ค่ะเอาพริกถ้วยหนึ่งค่ะพริกถ้วยหนึ่งเอานี้ดีกว่านี่อันนี้แล้วกันค่ะนี่ค่ะผักกับแก้มเนาะค่ะใส่นี่แล้วกันค่ะท่านค่ะขอบคุณนะคะขอบคุณค่ะพี่ปูค่ะแล้วเดี๋ยวเราต้องซื้ออะไรคะกะปิค่ะกะปิโอเคพี่ปูนำกะปิต้องไปร้านนู้นโอเคไปค่ะ
ช่วงทัวร์ทั่วตลาดอร่อยยกขโยงสดจริงสะอาดจริงที่บิ๊กซีต้นตระกูลผมแต่บางวันตื่นยิ้มรับ Vivo V23 E5G เซลฟี่คมชัดทุกโมเมนต์สวัสดีค่ะทุกคนตอนนี้อยู่ในช่วงทัวร์ทั่วตลาดอร่อยยกขโยงค่ะแล้วก็เช่นเคยนะคะอยู่กับพี่ปูดำสวัสดีค่ะแล้วก็พี่เอ๋นะคะวันนี้เราจะทำเมนูน้ำพริกกะเหรี่ยงค่ะน้ำพริกกะเหรี่ยงเพราะฉะนั้นต้องซื้อพริกกะเหรี่ยงก่อนใช่ค่ะโอเคงั้นลุยเลยค่ะใช่ค่ะหนูให้พี่นำรุ่งสวัสดิ์ชาวยกขยงที่น่ารักทุกท่านเลยค่ะตื่นมาเช้าๆแบบนี้เปิดดูรายการของเราใครดูรายการเราขอให้รวยถูกหวยเยอะๆไปเลยนะคะวันนี้เรามาที่อำเภอสวนพึ่งจังหวัดราชบุรีค่ะคุณผู้ชมสถานที่ท่องเที่ยวยอดนิยมของพี่น้องชาวไทยหลายๆคนเลยแหละค่ะและตลาดที่น้องจีน่าเดินทางมาจ่ายตลาดกันอยู่นี้ก็คือตลาดนัดบ้านบ่อที่ตลาดเล็กๆแห่งนี้เนี่ยนะคะยามเย็นชาวสวนพึ่งจะมีพ่อค้าแม่ค้านำของมาขายมากมายทั้งอาหารสดอาหารสำเร็จรูปผักสดๆปลอดสารมาจำหน่ายกันใครจะมาตลาดแห่งนี้ก็มากันได้เลยมาตั้งแต่บ่าย3ไปจนถึงค่ำๆเลยนะคะเอาล่ะคุณผู้ชมถึงเวลาที่พี่เอก TikTok จะนำราคาสินค้าต่างๆมานำเสนอคุณผู้ชมกันแล้วราคาสินค้าจะเป็นอย่างไรไปถามพี่เอกกันเลยสวัสดีคุณผู้ชมที่น่ารักทุกท่านนะครับพบกับผมเอก TikTok Talk ในรายการยกขยงยกขยี้กันเช่นเคยนะครับเช้าๆแบบนี้ก่อนที่คุณผู้ชมจะออกไปทำภารกิจต่างๆเรามารู้กันก่อนนะครับว่าราคาสินค้าในท้องตลาดตอนนี้ขยับตัวไปถึงไหนอย่างไรกันแล้วบ้างนะครับซึ่งวันนี้ผมมีราคาเนื้อไก่เนื้อหมูแล้วก็ไข่มาฝากคุณผู้ชมทุกท่านกันด้วยนะครับซึ่งมันเป็นเรื่องปากท้องของเราทุกคนยังไงก็ต้องรู้กันเอาไว้นะครับเดี๋ยวเรามาเริ่มต้นกันที่ราคาของเนื้อไก่กันก่อนเลยแล้วกันนะครับสำหรับเนื้อไก่สดชำแหละส่วนเนื้ออกแบบเนื้อล้วนนะครับตอนนี้อยู่ที่กิโลกรัมละ100ถึง105บาทครับไก่สดชำแหละส่วนเนื้ออกแบบติดหนังนะครับอยู่ที่กิโลกรัมละ95บาทถึง100บาทไก่สดทั้งตัวรวมเครื่องในอยู่ที่ตัวละ70บาทถึง95บาทมาที่เนื้อหมูกันบ้างนะครับสำหรับหมูเนื้อแดงส่วนสะโพกแบบไม่ตัดแต่งนะครับอยู่ที่กิโลกรัมละ185บาทถึง200บาทครับหมูเนื้อแดงส่วนไหล่แบบไม่ตัดแต่งนะครับอยู่ที่กิโลกรัมละ185บาทถึง200บาทเช่นเดียวกันนะครับสำหรับหมู3ชั้นตอนนี้อยู่ที่กิโลกรัมละ225บาทถึง250บาทครับส่วนทางด้านไข่ไก่นะครับเบอร์0ตอนนี้ฟองละ4บาทไข่เป็ดเบอร์กลางฟองละ4บาท30สตางค์ถึง4บาท50สตางค์ครับเป็นยังไงกันบ้างครับสำหรับราคาสินค้าในท้องตลาดตอนนี้ขยับตัวสูงขึ้นพอสมควรปรับตัวกันสนุกเลยนะครับถึงแม้ว่าเราจะไม่ค่อยสนุกด้วยก็ตามนะครับแต่อย่างไรก็ตามเราก็เป็นกำลังใจให้กับทุกท่านนะครับเอาละฮะตอนนี้ก็ถึงเวลาที่จะไปจ่ายตลาดกับน้องจีน่ากันแล้วนะครับเดี๋ยวไปดูว่าวันนี้จะมีเมนูอะไรมาฝากทุกท่านนะครับถ้าพร้อมแล้วไปพบกับน้องจีน่ากันเลยครับเชิญครับนี่หรือเปล่าใช่ไหมแต่หนูไม่รู้ว่าใช่พริกกะเหรี่ยงไหมพี่เหลืองก็ซื้อผักไปแก้มด้วยนะคะโอเคมาหนูช่วยถือใช่ค่ะเอาพริกถ้วยหนึ่งค่ะพริกถ้วยหนึ่งเอานี้ดีกว่ามิสอันนี้แล้วกันค่ะนี่ค่ะผักกับแก้มเนาะใส่นี่เลยแล้วกันค่ะท่านค่ะขอบคุณนะคะขอบคุณค่ะพี่ปูคะแล้วเดี๋ยวเราต้องซื้ออะไรคะกะปิค่ะกะปิโอเคพี่ปูนำกะปิต้องไปร้านนู้นโอเคไปค่ะต้นตระกูลผมแต่บางวันตื่นยิ้มรับตะวันเมื่อดวงจันทร์เลี้ยวลบกะปิกับกระเทียมค่ะพี่ได้ค่ะซื้อกะปิกับกระเทียมค่ะกะปินี่กระเทียมอ๋อโอเคแล้วก็กะปิตรงนี้ค่ะเอากะปิถุงหนึ่งค่ะกะปิค่ะขายยังไงคะพี่เอา50บาทตื่นก็ยกกันไปยกขยงความใหญ่ตื่นแต่เช้าเราไปเที่ยวไปชิมไปเที่ยวไปชิมไปเที่ยวไปชิมไปสองอย่างไม่ต้องใส่ถุงค่ะใส่ตะกร้าได้เลยค่ะนี่ค่ะขอบคุณค่ะโอเคแบบนี้ครบแล้วไหมคะค่ะงั้นเราไปทำกันเลยไหมไปทำกันเลยค่ะโอเคค่ะไปค่ะตั้งแต่บางวันตื่นยิ้มรับตะวันเมื่อดวงจันทร์เลี้ยวลบของอร่อยทั่วแผ่นดินไทยยกขยงฟอร์มใหม่ยกกันไปให้ครบยุคนี้ยกขยี้สดใสหากมัวนอนตื่นสายลากสลายสลบยกขยี้นี่เสร็จแล้วนะคะเสร็จแล้วนะคะน้ำพริกกะเหรี่ยงของเราของชาวสวนพึ่งดูสิน่าทานมากกับผักต้มผักเครื่องเคียงโอ้
้ยน่าทานมากช่วงชิมขบงโฉงเฉงผลิตภัณฑ์นมสดตราหนองผูกทุกคนคะกลับเข้าสู่ช่วงชิมขบงโฉงเฉงค่ะและนี่เลยวันนี้เราจะทำน้ำพริกกะเหรี่ยงน้ำพริกกะเหรี่ยงนะคะมีวัตถุดิบอะไรบ้างคะพี่ปูมีกะปินะคะนี่ย่างแล้วค่ะแล้วก็มีพริกกะเหรี่ยงค่ะมีกระเทียมแล้วก็ปรุงรสค่ะให้ดูหน้าตาของกะปิที่ย่างแล้วก็จะเป็นอย่างนี้นี่หอมมากโอเคแล้วนี่ก็คือผักต้มของเราที่เตรียมไว้เริ่มเลยไหมคะเริ่มเลยค่ะโอเคค่ะเริ่มเลยค่ะพี่ปูจัดการค่ะนี่ก็คือต้องเอาลงไปคั่วก่อนใช่ไหมคะใช่ค่ะมันจะได้ไม่เหม็นเขียวค่ะพี่อ๋อแล้วก็จะเก็บไว้ได้นานค่ะนี่คือเคล็ดลับนะคะเก็บไว้ได้นานด้วยแล้วก็จะได้ไม่เหม็นเขียวด้วยถ้าลองคะคือเนี่ยหนูรู้สึกว่าแบบมีเกี่ยวกับอาหารที่เป็นแบบของกลุ่มชาติพันธุ์อะไรอย่างเงี้ยปั๊บเขาเรียกว่าอะไรอ่ะกลุ่มคนตรงนี้ของชาวสวนพึ่งส่วนมากเป็นเผ่าพันธุ์อะไรอะไรอย่างเงี้ยครับพื้นเดิมเลยก็คือชาวเกรียงครับกะเหรี่ยงก็คือชาวไทนอสีพื้นเดิมนะครับแถวนี้ส่วนมากแล้วเนี่ย 80% จะเป็นชาวเกรียงนะครับกะเหรี่ยงที่นี่เป็นกะเหรี่ยงโปครับไม่ใช่กะเหรี่ยงมันมีกะเหรี่ยงปากากะยอกับกะเหรี่ยงโปครับที่นี่จะเป็นกะเหรี่ยงโปครับซึ่งชุดเดิมเนี่ยของเราเนี่ยจริงๆแล้วเนี่ยจะไม่ใช่อย่างนี้กะเหรี่ยงโปเนี่ยจะมีชุดก็มีเสื้อรัดประแตนมีหมวกใช่ใช่ครับแต่อันนี้ปัจจุบันเนี่ยกะเหรี่ยงปากากะยอเนี่ยมาเยอะมาอยู่เยอะแล้วก็สะดวกดีเราก็เลยอาศัยชุดของกะเหรี่ยงปากากะยอก็ใส่ร่วมกันได้ครับนั่นคือพื้นเดิมเนี่ยอย่างอาหารกะเหรี่ยงเนี่ยที่ขึ้นชื่อคือพริกกะเหรี่ยงนะครับพริกกะเหรี่ยงเนี่ยเผ็ดมากใช่เป็นก๋วยเตี๋ยวพริกกะเหรี่ยงอะไรเนี่ยจะดังมากครับผมแล้วก็ส่วนเดี๋ยวชนชาติอื่นก็จะมีพม่ามีมอญปะปนกันอยู่แล้วก็มีไทยเดิมแล้วก็มีไทยจีนแล้วมีคนจีนอพยพมาอยู่ด้วยดังนั้นแต่ทุกเผ่าพันธุ์ทุกชนเผ่าเนี่ยจะอยู่ร่วมกันอย่างสันติไม่มีปัญหาแตกแยกกันแล้วก็อยู่ได้อย่างสงบสุขนะครับแต่ดั้งเดิมจริงก็คือกะเหรี่ยงของเราครับผมเชื่อว่าหลายๆจังหวัดก็เนี่ยค่ะส่วนผสมของเราก็เป็นเนี่ยเพื่อนบ้านกันทั้งหมดเนี่ยละเนาะน่ารักดีค่ะโอเคอันนี้ก็คือเริ่มละเริ่มเปลี่ยนสีถ้าสมมุติว่าอันนี้เขาเรียกว่าอะไรคั่วหรอคะคั่วค่ะถ้าคั่วอย่างนี้สามารถเก็บไว้ได้นานเท่าไหร่อะคะพี่ปูถ้าคั่วแล้วเก็บไว้ถ้าแช่ใส่ตู้เย็นเก็บได้เป็นเดือนเลยค่ะอ๋อดีเนาะแต่มาปรุงอาหารทุกอย่างได้หมดเลยเหมือนเดิมค่ะอันนี้ทานคู่กับผักนะคะเป็นน้ำพริกที่เฉยอ่ะระหว่างรอพี่โลทำนะเรามาถามทีมหนองโพดีกว่าค่ะสวัสดีค่ะสวัสดีค่ะวันนี้มีอะไรมาแจกให้กับชาวสวนพึ่งบ้างคะวันนี้เราเอานมมาแจกให้กับชาวสวนพึ่งโอ้ยใจดีมากเลยก็คือตรงนี้เลยนะคะนมนี่ทานแล้วเป็นยังไงบ้างคะทานแล้วก็ผิวพรรณดีถูกต้องสุขภาพแข็งแรงแคลเซียมด้วยใช่ไหมคะมีการพัฒนาสมองชาวราชดีเราก็คืออยู่คู่กับนมของโคมานานแล้วใช่ครับตำได้ปกติเลยนะตื่นยิ้มรับตะวันเมื่อดวงจันทร์เลี้ยวหลบของอร่อยทั่วแผ่นดินไทยยกขยงฟ้อมใหม่ยกกันไปให้ครบยุคนี้ยกขยงนี่ก็คือใส่กะปิลงไปแล้วใช่ไหมคะใช่ค่ะเสร็จแล้วค่ะเสร็จแล้วโอเคอาจจะมีหลายช่องก็ตามช่วยกันดูช่อง3หลายรายการต้องหลบยกขยงยกขยี้กันไปชมรายการยิ่งใหญ่นะท่านที่เคารพน่าทานน่าทานมากหอมเลยยกขยงความใหญ่ตื่นแต่เช้าเราไปเที่ยวไปชิมไปปาบเขาให้ไปเที่ยวไปชิมไปยกขยี้ตี 4:40 นี่เสร็จแล้วนะคะเสร็จแล้วนะคะน้ำพริกกะเหรี่ยงของเราของชาวสวนพึ่งดูสิน่าทานมากกับผักต้มผักเครื่องเคียงโอ้ยน่าทานมาก
วันนี้ต้องขอบคุณพี่ปูดำมากๆเลยนะคะที่มาลงแรงให้กับเรานะคะแล้วก็ขอบคุณผู้ใหญ่ใจดีค่ะท่านรองยอดนะคะแล้วก็ขอบคุณพี่บอยด้วยนะคะแล้วก็ทีมด้วยนะคะวันนี้ที่ขาดไม่ได้เลยต้องขอบคุณสถานที่นะคะที่เอื้อเฟื้อให้กับเราในการถ่ายทำก็คือเวเนโต้นั่นเองนะคะมีกิจกรรมมีมินิซูนะคะเยอะแยะเลยนะคะลองมากันนะคะถ้าใครแวะมาหรือผ่านมานะคะสำหรับวันนี้จีน่าและชาวสวนพึ่งขอลาไปก่อนค่ะบ๊ายบายค่ะบ๊ายบายค่ะไปทิมไปเที่ยวไปทิมไปเที่ยวไปทิมไปยกขยี้ตี 4:40